นับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมภูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมภูมวยไทยอะคาเดมี่ทุกๆสังคมในโลกนี้ต่างมีวิธีการปกครองของตัวเองอาจจะเรียกว่าประชาธิปไตยสังคมนิยมหรือถูกเรียกว่าเผด็จการหรือแม้แต่กระทั่งเป็นสังคมแบบคอมมิวนิสต์ความสำคัญหรือหัวใจของมันอยู่ที่ว่าในสังคมเหล่านั้นเขาได้คนดีมีความสามารถมาทำงานให้เขาหรือเปล่าคนดีมีความสามารถมีเยอะแต่บางครั้งเมื่อเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ทำงานให้กับสังคมเขากลับทำงานเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องของตัวเองถ้าเจอคนอย่างงานสังคมมันจะตกต่ำนะครับวันนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยคนดีมีเยอะแยะเลยแต่คนดีในเมืองไทยเนี่ยคนดีคนเก่งเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมานำพาสังคมไม่ง่ายนะครับหรือแม้แต่ขึ้นมาแล้วก็มีเวลาทำงานให้สังคมเพียงชั่วระยะเวลาสั้นสภาพสังคมของเราในวันนี้มันเปิดโอกาสให้จากนี้ไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้คนดีคนมีความสามารถมานำพาเมื่อใดก็ตามเราได้คนคนนั้นมาและเขาทำงานให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องสังคมของเราจะได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศใดในโลกนี้ครับกลับมาดูกันต่อนะคะที่ข่าวอันดับที่7ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวสารโมเดลนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงการจัดระเบียบถนนข้าวสารนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพเลยแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วจะนึกจะคิดยังไงไปรับฟังกันค่ะผู้ค้าต่อต้านกทม.จัดระเบียบถนนข้าวสารก็อยากจะให้คุยว่าให้เพิ่มวันให้พ่อค้าแม่ค้าในการขายมากขึ้นแต่เห็นว่าการจัดระเบียบก็เป็นการดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นระบบขึ้นดูเหมือนจะเห็นด้วยนะคะกับการจัดระเบียบข้าวสารแต่ว่าก็คงจะเกรงกลัวเหมือนกันว่าจะเกิดผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการลดวันในการขายของลงด้วยนะคะเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยนะคือสตรีทฟู้ดอาหารริมถนนรวมไปถึงสตรีทช็อปด้วยก็เดินกินเดินซื้อของอย่างนี้นะมันมีเสน่ห์สำหรับทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติโดยเฉพาะคนต่างชาติเนี่ยเวลามาเมืองไทยเนี่ยเขาบอกเขากินข้าวข้างถนนถูกและอร่อยนะอันนี้เป็นเสน่ห์จริงๆนะทีนี้มันอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเวลามันเมื่อมันเริ่มแรกเนี่ยนะผมว่ามันไม่มีคนมากมายหรอกคนก็ไปจับจองก็ไปขายแล้วพอมันบูมขึ้นมาที่ไหนมันบูมขึ้นมาอย่างถนนข้าวสารเนี่ยวันนี้มันก็เริ่มจะมีแนวโน้มว่าอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องระเบียบค่ะเข้าใจไหมมีอันนึงก็บอกปัจจุบันขายอยู่จะให้ขาย4วันให้ลดเหลือ4วันลดลงเหลือ4วันใช่ค่ะคำถามคือทำไมต้องลด4วันนะหรือว่าวันอื่นๆนี่มันไม่มีคนมาซื้อหรือไงค่ะแต่ถ้าเกิดแม่ค้าแม่ขายเขาจะขายกันทั้ง7วันก็ไม่น่าจะแปลกนะเพราะตรงนั้นมันเหมือนถนนคนเดินนะใครที่เคยไปถนนข้าวสารมาจะเห็นไม่มีรถอ่ะมันปิดถนนเลยนะแล้วมันก็เดินกันทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งซื้อของช้อปปิ้งอะไรกันนะค่ะที่ถ้าขาย7วันเนี่ยสำคัญที่สุดจะขายกี่วันก็แล้วแต่การจัดระเบียบน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็คือจัดให้มันมีระบบระเบียบให้มันมีระบบในอนาคตคแล้วก็ให้คนที่ก็ไม่มีโอกาสได้ขายนะฮะแล้วก็มันยังมีข่าวซ้อนขึ้นมาในนี้อีกว่าบางคนเนี่ยเขาขายมาตั้งแต่แรกเนี่ยยึดพื้นที่ไว้เยอะมากเลยค่ะมันเยอะมากจนกระทั่งคนอื่นก็หมดโอกาสไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบค่ะก็อาจจะต้องมีการกระจายไปให้คนอื่นด้วยนะฮะใช่คือไม่รู้นะผมว่าวิธีการเนี่ยนะเรื่องนี้นะตั้งโต๊ะคุยกันค่ะระหว่างคนที่จะจัดระเบียบกับคนที่ถูกจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยชุมชนแถวนั้นด้วยค่ะนะฮะคนคุณไปตั้งขายอย่างนั้นนะชุมชนแถวนั้นเขายังไงแต่ว่าการที่จะนั่งโต๊ะคุยกันเนี่ยสังคมไทยมันมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไปตั้งธงเอาไว้ก่อนมันจะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้เนี่ยไอ้นี่มีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเปิดอกคุยกันแล้วก็อลุ่มอล่วยเสียบ้างได้บ้างจะอยู่กันได้แล้วก็ทำให้มันคงอยู่ไอ้เสน่ห์อันนี้ของไอ้ข้าวสารเนี่ยใช่เพราะว่าบางคนเขาก็มองว่าตอนนี้มันคือเสน่ห์อยู่แล้วกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้เสน่ห์มันลดน้อยลงหรือเปล่าข้าวสารเนี่ย
ป็นโมเดลเลยนะที่ดังไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีข้าวเปลือกข้าวหอมข้าวเต็มไปหมดเลยมันมาจากตัวนี้แหละเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยถ้ามาเมืองไทยต้องรู้จักยิ่งอยู่กรุงเทพต้องรู้จักถนนข้าวสารเนี่ยใช่ใช่ทุกคนบางคนก็ไปพักแถวนั้นนะก็เดินกันขวักขวายแถวนั้นผมว่าคุยกันนะแล้วก็อย่าไปตั้งธงว่าจะต้องสมมุติเราเรียกร้องเขาอย่างนี้จะต้องตั้งผมไม่มีคนไม่มีทางเดินอะไรเงี้ยไม่ได้นะจะต้องขายอย่างนี้คือเอากันพอสมควรแล้วก็รักษามันเอาไว้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะก็ต้องลองดูนะคะว่าทางออกร่วมกันจะไปตรงไหนได้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันไปนานๆนะคะเอาละค่ะไปดูกันต่อเนี่ยที่ข่าวอันดับที่6ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้มาดูกันที่เรื่องของคำสั่งรื้อถอนรีสอร์ท19รายที่ภูทับเบิกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสต้านจากเจ้าของกิจการแล้วก็คนในพื้นที่อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะคิดยังไงไปรับฟังค่ะแจ้งจับแกนนำม็อบรีสอร์ทภูทับเบิกก็คิดว่าต้องช่วยกันหาทางออกอะค่ะแล้วก็กล่องม็อบก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะค่ะคิดว่าแบบนั้นคือช่วยสองฝ่ายช่วยกันคุยกันแล้วก็หาทางออกที่ดีกว่านี้ดีกว่าค่ะก็คิดว่าการพูดคุยกันหารือหาทางออกร่วมกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการก่อม็อบรวมตัวกันแบบนี้คิดอย่างนั้นนะฮะเอาอย่างนี้ผมจะพูดถึงภูทับเบิกนิดหนึ่งเท่าที่ผมรู้นะคือภูทับเบิกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของธรรมชาติซึ่งไม่มีใครมีลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีโฉนดอ่ะพูดอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ได้ให้โอกาสกับคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายชาวเขาม้งนะค่ะเขาเรียกม้งค่ะไปทำการเกษตรปลูกพืชทำกินนะครับผมจำได้ภาพภูทับเบิกครั้งแรกๆที่มันออกมามันสวยเพราะมีทั้งภูเขามีแต่ผักนั่นเลยปลูกพืชปลูกผักเป็นแนวแล้วมันก็เกิดคนเนี่ยขึ้นไปไปซื้อผักไปเที่ยวขึ้นไปก็เอ๊ะโอ้โหอากาศมันดีแล้วมันสวยด้วยนะสักพักหนึ่งเอ๊ะมันน่าจะนอนค้างที่นี่สักคืนนึงเอาเต้นๆไปกลางหลังจากนั้นอยู่ๆวันดีขึ้นดีขึ้นมานะก็มีการสร้างที่พักขึ้นมาขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเป็นรีสอร์ทอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้นะฮะมันบูมจนกระทั่งคุณตกใจคุณดอมมองดูภูทับเบิกในระยะห่างอีกทีนึงคุณบอกเฮ้ยนี่มันไปสร้างเมืองและเป็นการสร้างที่ไม่มีระบบไม่มีระเบียบค่ะนะฮะการไปสร้างแบบนี้บนภูเขาเนี่ย อันนี้นะจะทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดการเสื่อมโทรมเพราะมันไม่มีขอบเขตนะทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยนะก็มีความคิดว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะ มันจะเกิดภูทับเบิก2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั่วประเทศเป็นไปได้นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงอันนี้ทำได้ที่นี่ลองทำบ้างสิอย่างนี้นะฮะที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวจะถูกสร้างเป็นเมืองและเมืองไทยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถูกสร้างเมืองท่องเที่ยวขึ้นมานะเละเลยไม่กี่ปีค่ะนะฮะแม้แต่เมืองพัทยาซึ่งมีสิทธิ์สร้างคุณไปดูเดี๋ยวนี้นะฮะทีนี้อย่างงี้พอคิดอย่างงี้ขึ้นมาปุ๊บไอ้คนที่มันลงทุนไปแล้วมันเดือดร้อนเพราะมันใส่เงินเข้าไปอะไรเข้าไปไปกู้หนี้ยืมสินอะไรเข้ามาเนี่ยนะค่ะวันนี้เนี่ยจะจัดระเบียบนะฮะผมถามว่าไอ้ที่เขาสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างวันเดียวเสร็จหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะถ้าเขาผิดในการก่อสร้างเขาผิดแน่เพราะว่าที่ดินตรงนั้นไม่อนุญาตให้ถือครองในลักษณะอย่างนี้แต่คนที่ควบคุมกฎกำกับกฎหมายอยู่ตรงนั้นน่ะทำไมปล่อยให้มันเกิดขึ้นทำไมไปเตือนเขาให้เขาไปลงทุนอย่างนี้วันนี้เจรจากันผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดการละเมิดกฎหมายและทำอะไรผิดๆกระจายไปทั่วแล้วเกิดปัญหามวลชนแก้ไขไม่ได้นี่เป็นยุคที่เขากล้าที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาแต่ว่าผมก็เห็นใจคนที่มันลงทุนไปแล้วนะฮะบางทียังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เลยนะฮะจะทำยังไงกับเขา มีนั่งเจรจากันไหมวันนี้เนี่ยเขาถอยแล้วเขายอมรื้อถอนเพราะถ้าเกิดเขาไม่รื้อคนไปรื้อคิดค่ารื้อแล้วของที่รื้อมันพังหมดนะมันเอาไอ้แม็คโครไปใช่ไหมแต่เขารื้อเนี่ยเขาค่อยๆเก็บเขาเข้ามาแล้วความจริงควรจะไปดูเขาต่อเนื่องเมื่อเขารื้อแล้วไม่ใช่รื้อแล้วคุณก็ไปไม่ใช่ควรจะไปดูที่ว่าทำอะไรช่วยเหลือเขาไหมเยียวยาช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนี่ยในต่างประเทศนะถ้าหากว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาจะจัดที่มันไม่ได้อยู่ในแหล่งตรงนี้ห่างออกไปเนี่ยนะให้สามารถสร้างเป็นรีสอร์ทที่พักนะอย่างเช่นสร้างเป็นสปาสร้างเป็นที่พักแต่ตัวที่ห้ามแตะนี่ห้ามแตะเลยนะอย่างบนภูเนี่ยก็ขยับออกมานิดนึงนะฮะถ้าคุณทำอย่างนี้คุณรักษาสภาพของรีสอร์ทนี้ไว้นะวันนึงจะไม่มีคนไปเที่ยวผมจะบอกให้เพราะมันเน่าค่ะนะแต่ถ้าเกิดคุณเอาผักไว้บนโน้นคนจะไปเที่ยวผักเขาพักข้างล่างอันนี้เป็นไอเดียที่มันน่าจะเป็นไปได้และในต่างประเทศเขาจัดระเบียบอย่างนี้
นะฮะเรานี่สมมติเราจะลือเขาลือแล้วไปเลยไปเลยไม่ได้นะฮะเพราะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นทั้งถูกและผิดอยู่ด้วยกันค่ะนะฮะมันคลุมเครือกันมานานเนี่ยพอผ่านเนิ่นมานานก็ใช่ปล่อยให้ผิดอ่ะใช่ใครปล่อยให้ผิดล่ะอะไรค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันเนี่ยรวมถึงประเด็นร้อนเลยที่มีการสั่งพักงานนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์และหมอเปรมศักดิ์เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ